สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะกลับมาพบกับพวกเรานะคะในรายการ Happy to Go ค่ะกับจุ๋มบุตรีพรหมชัยศรีค่ะเมษาฤทธิเพชรค่ะค่ะพี่เมษาวันนี้นะคะเราก็มีแขกพิเศษเลยนะคะหลายๆท่านอาจจะคุ้นตากันมาที่ที่แล้วนะก็สำหรับวันนี้นะคะขอต้อนรับนะคะผอ.นะคะสมบูรณ์ทองอุรานสวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะวันนี้ผมเป็นแขกนะก็เป็นเหมือนเป็นคนพิเศษดีกว่าเป็นเกสพิเศษรับเชิญเพราะว่านะคะเป็นท่านหนึ่งที่ไปล่องใต้กับเรามาเหมือนกันค่ะต้องถามไปล่องใต้ใช่ค่ะผอ.ต้องถามนิดนึงค่ะผอ.ไปล่องใต้กับเราเป็นไงบ้างถามมากก็ได้สนุกไหมก็ยอมรับนะครับไปใต้คราวนี้นี่สนุกไหมคะคือถามว่าสนุกไหมก็สนุกเหนื่อยไหมคะเหนื่อยมันไม่เหนื่อยเท่าไหร่หรอกสนุกมากกว่าใช่ไหมคะจริงๆแล้วเราสองคนก็ไปด้วยนะคะแต่ที่กังวลแทนคนใต้ก็คือเรื่องอะไรเศรษฐกิจนะทำไมล่ะคะก็พูดกันตรงไปตรงมาครับบางคนไม่กล้าพูดความจริงใช่ค่ะเศรษฐกิจทางใต้วันนี้เนี่ยมันพังแล้วใช่ค่ะหมออ๋อมันหลายเรื่องบางคนก็อย่างโน้นอย่างนี้ไม่ต้องไปอ้อมค้อมนะครับมันพังจริงๆผมถามว่าพังทำไมไปยกตัวอย่างรูปธรรมตอนที่เราไปแรกๆเห็นไหมค่ะไอ้ลานปาล์มลานปาล์มก็คือที่วันแรกเนาะค่ะของที่เราไปงานแล้วก็มีอะไรเขาเรียกว่ามีเนินขึ้นหน่อยหนึ่งใช่ไหมสำหรับให้รถสิบล้อมาไว้เทปาล์มดั้มปาล์มลงไปนะใช่ค่ะใช่ค่ะเขียนว่าราคาปาล์มวันนี้3.80 บาทโอ้โหตอนเช้าใช่ไหมตอนเช้าค่ะตอนเช้าตอนบ่ายสี่โมงเย็นค่ะ3.25 บาทแต่คนละที่นะครับท่านผู้ชมไม่ว่าไม่เจออำเภอนี้3.80 บาทค่ะบอกยังพออยู่ได้นะพอไปอีกอำเภออื่นค่ะตอนบ่ายๆ3.25 บาทสามบาทยี่สิบสามบาทยี่สิบใช่3.20 บาทนะครับพอเมื่อวานเนี่ยมั่งได้ข่าวมาอีกวันหนึ่งเหลืออยู่เท่าไหร่ครับเหลือเท่าไหร่คะ2.70 บาทเมื่อวานเหรอคะเรากลับมาแค่ไม่กี่วันเองโอ้โหกลับมาประมาณ1 อาทิตย์เองอะเศร้าถือว่าไม่เคยมีอะไรเศร้าเท่ากับเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มชาวใต้เท่านั้นแล้วนอกจากปาล์มแล้วก็ยังมีสวนยางด้วยที่มีสวนยางพาราก็พี่น้องผมถามจากใจนะท่านก็บอกว่าคนรักกันชอบกันก็บอกสว.เลยก็ถ้าราคา40 กว่าบาทนะมันก็พอกั้มกินฝืนทนอยู่ได้ใช่ค่ะแต่หลังจากนั้นไม่ใช่ใช่ครับปาล์มราคาลดยาก็ลดลงด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะลดลงไปเยอะเลยเขาบอกว่านะคะกิโลละ20 กว่าบาทเองใช่ใช่เดี๋ยวนี้ก็ภาษาตลาดก็พูดภาษาชาวบ้านก็บอกว่าไอ้3 โล 100ค่ะอยู่ไม่ได้หรอกแต่จริงๆยอมรับนะว่าทำสวนยางสวนปาล์มเป็นอาชีพที่เหนื่อยแล้วก็เหนื่อยมากคือเวลาตัดปาล์มแค่ทลายหนึ่งอ่ะจะบอกว่าหนักมากอันนี้เขาเป็นเจ้าของสวนปาล์มเนาะไม่ใช่อะไรคะลูกสาวคุณแม่ทำฟาร์มโคนมไม่ใช่โคชนวัวชนเศรษฐกิจพอเพียงทำทุกอาชีพเศรษฐกิจพอเพียงทำทุกอาชีพผมเพิ่งเจอเลยนะครับเกิดมาก็จะ60แล้วนี่เจอไม่ถึงหรอกใกล้แล้วเพิ่งทราบว่ามีอาชีพเป็นกิจลักษณะก็คือทำฟาร์มวัวชนแล้วตัวไหนจะดีจะบอกนั้นเมื่อวานบอกว่าถ้าตัวไหนมันจะดีมันต้องชนทั้ง2-3 ครั้งถ้า2-3 ครั้งชนะรวดเลยนะราคาขึ้นครั้งที่4เนี่ยราคาเป็นล้านน่ะนี่นะคะอันนี้แล้ววัวก็แปลนะครับถ้าตัวมันขี้แพ้มันก็แพ้ตลอดนะใช่กรรมพันธุ์ค่ะกรรมพันธุ์ไหลเลือดตัวนั้นมันสู้มันก็สู้แต่สนุกสนานไม่สนุกสนานไอ้บางตัวถ้ามันชนดีนะมันก็กำไรก็ได้เป็นตัวละ2-3 แสนเลยนะใช่ค่ะยิ่งชนไปยิ่งชนะอยู่เรื่อยไม่มีคู่ปรับเป็นล้านใช่ก็จะดูจากพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก็เหมือนเขาบอกเวลาดูผู้หญิงอ่ะนะจริงๆให้ดูแม่ให้ดูแม่นะดูวัวชนก็ให้ดูพ่อพันธุ์แม่พันธุ์คือสวนปาล์มเนี่ยเป็นรายได้เสริมใช่ไหมรายได้หลักนี่คือมาจากวัวชนไม่ใช่รายได้หลักมีจากอย่างอื่นอีกแต่มันก็ดีนะเป็นความสุขอย่างหนึ่งเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆของประเพณีท้องถิ่นใช่คือเอาจริงๆอ่ะคือเมื่อก่อนที่บ้านพี่ตอนก่อนที่ยายหรือว่าตอนที่ก่อนที่ตาจะเสียค่ะคือเขาชอบไงมันก็เหมือนตกทอดมารุ่นสู่รุ่นก็เลยกลายมีมากกว่าเป็นฟาร์มไปเลยนะคะพูดเรื่องวัวชนเนี่ยผมขำบ้านคนบ้านผมนะค่ะใช่ไหมคะข้างๆบ้านมาเล่าให้ฟังตอนนั้นท่านบอกว่าท่านก็เคยไปบวชเป็นเนนค่ะ
บวชเป็นเนรก็จอนไปเรื่อยไปจนถึงปักใต้ไปเห็นวัวชนปรากฏว่ากลับมาภาคอีสานเนี่ยมันมีประเพณีนายพานเขาเขาไปล่าล่าสัตว์นะนะแล้วเขามีเอาสารพิษอย่างหนึ่งมาทำเวลาไปยิงเอาธนูเอาลูกดอกใช่ไหมก็เขาเรียกว่ายางหน่องยางหน่องก็คือถ้าโดนตัวชนีโดนตัวโอ้ยโดนตัวชนีไม่ไปทางโน้นไม่ใช่ชนีคนค่ะเขาบอกว่าไอ้สัตว์มันก็จะตายค่ะเขาก็มาวางแผนใหญ่เลยทีนี้ทำยังไงเราไปเข้าก็มาผสมยาที่บ้านเนี่ยนะค่ะศึกแล้วทีนี้ไปเลยแหละไปถึงบอกว่าต้องนั่งข้ามทะเลไปมันน่าจะเป็นสมุยหรือภูเก็ตบ้างหรือจะเป็นสมัยนั้นนะสมัยก่อนนานมาแล้วล่ะน่าจะเป็นภูเก็ตแหละพอไปถึงก็แอบเลยทีนี้เอายาเนี่ยไปทาที่เขาโคอ๋อเวลาชนปุ๊บสลบเลยฝั่งตัวเองนะพอชนไปมันก็เลือดออกทั้งคู่นั่นแหละแต่แกก็บอกว่าเอ๊ะทำให้ยามันไม่ออกฤทธิ์ยาไม่ออกฤทธิ์ไอ้โคคู่ต่อสู้มันก็ไม่ตายนำซ้ำโคตัวเองนี่แพ้อีกเป็นเพราะอะไรอะคะทำไมอะคะก็เขาคิดว่านะเอ๊ะสงสัยเนี่ยมันไปเจอกับไอของน้ำทะเลเนี่ยมันหมดฤทธิ์ได้ยังไงค่ะเป็นเรื่องนานมาแล้วล่ะอ๋ออย่างนี้เองมันเป็นเรื่องเล่าเป็นเรื่องเล่านะคะอุตสาห์เสียค่ารถจากอีสานจากยโสธรนั่งรถไฟค่ะโอ้นะคะข้ามเรือไปที่เกาะบ่าหรอกระยะเวลาเดินทางนานเกินไปเมื่อก่อนยังไม่มีเครื่องบินให้นั่งเออเป็นไปได้ที่เป็นวิทยาศาสตร์นะระยะเวลานานเกินไปซึ่งเป็นตามอุณหภูมิมีเหตุผลนะคะมีเหตุผลเด็กวิทย์เก่าเออใช่ค่ะแต่พวกเรา3คนเนี่ยก็คือไม่ว่าจะเป็นผอ.จุ่มแล้วก็พี่เมษาเนี่ยก็ไปใต้มาที่ที่แล้วนะคะไปเที่ยวมีสวนเจสวนปาล์มใช่ค่ะสวนยาสวนยาก็มีได้เพิ่งทราบบทเรียนนะครับผู้ถามอ้าวก็ตัดแบ่งนี่ไม่เห็นเป็นไรมีพม่ามาตัดเยอะไหมค่ะเขาบอกว่าโอ๊ยพม่าไม่เอาผมเพิ่งทราบนะว่าทำไมไม่เอาเขาล่ะพม่าเขาจะมีกรรมวิธีของเขาอีกเขาจะมียาชนิดหนึ่งไปป้ายที่ปากไอ้ปากแผลน่ะค่ะปากแผลที่จะทำให้น้ำยางมันไหลลงมากผิดปกติไหมอ๋อมันจะทำให้หน้ายางเสียเร็วพังไวและสุดท้ายนี่ทำแค่ปีเดียวปีหน้ามาเนี่ยต้นยางโซมก็ตายใช่ถูกต้องค่ะเขาก็เลยเข็ดเลยไม่ต้องการแรงงานพม่าใช่ค่ะใช่อันนี้สวนยางพูดนะใช่ค่ะอันนี้ก็จริงๆแหละค่ะถ้าเกิดว่าคือถ้าเกิดรักษาหน้ายางไม่ดีก็จะทำให้แบบแทนที่จะได้น้ำแบบเรื่อยๆแบบกรีดไปได้หลายปีอย่างเงี้ยมันก็จะเหมือนเราแบบตัดไม้ทำลายป่าก็คือเหมือนทำลายแป๊บเดียวแป๊บเดียวมันก็ต้องเปลี่ยนลงใหม่โอเควันนี้เศรษฐกิจของใต้ที่อาศัยยางและปาล์มเป็นหลักก็พึ่งไม่ได้ละครับค่ะใช่ไอ้ส่วนเงาะก็มีนะใช่ค่ะลูกค้าเราบางท่านเนาะลูกแฟนมันแท้ของน้ำสมุนไพรก้านตองบางท่านบางคนอาจจะปีนต้นเงาะใช่ผมบอกว่าจะขึ้นอย่าปีนอยู่ใกล้ๆของเรานี่เองใช่ไหมคะผอปีนต้นเงาะนะคะของเนื้อสาเขาเก่งสายของคุณป้านะคะแล้วบางท่านก็สมแล้วที่มีทำฟาร์มเลยใช่โคชนสนนะคะก็ต้องรวดเร็วก็แล้วก็ทางใต้เขาไม่ขายนะคะท่านผู้ชมครับต้องถามว่าผลไม้ทางใต้กินสุดๆอร่อยไหมคะใช่ต้นเงาะอยากก็ทานเองเขาเอามีไว้สำหรับฝากต้นได้ข่าวว่าแล้วต้นละมุดใช่ไหมได้ข่าวว่ามังคุดได้ข่าวว่าใครไม่รู้ไปเก็บมังคุดอยู่ใต้ต้นแล้วมังคุดคนใต้เขาก็ไม่สอยเหมือนกันค่ะก็ปล่อยไปตามที่ตามใจคือมันอย่างนี้ค่ะพอบางทีคือเขามีมากเกินภาษาอีสานก็เรียกว่าไม่อดไม่อยากใช่ค่ะมีเยอะจนบางทีกินแบบกินไม่ทันจริงใช่ค่ะเราสามคนไปเนี่ยค่ะดีใจมากเลยไปช่วยกินนะคะไปช่วยสอยด้วยแล้วก็ได้ข่าวว่าพอเนี่ยค่ะชอบเงาะมากๆเลยลูกค้าเอาเข้าจริงๆเพราะว่าผลไม้ที่อร่อยที่สุดนะไม่มีอะไรเกินเงาะจริงเหรอเอ๊ะแต่ได้ข่าวว่าผอก็แอบทานลองกองเยอะอยู่นะแล้วลองกองก็ใช่แอบเมาผอเหรอแต่ก็ไปที่ละเอ๊ะผอทานลองกองเงาะโรงเรียนอร่อยใช่ไหมคะโดยเฉพาะเงาะใต้เพราะว่าเงาะใต้มันมาจากนาสารใช่ไหมใช่ค่ะคุณป้านะคะคุณป้าคุณลุงไพศาลให้เรามาด้วยนะเงาะเห็นไหมช่อเบอร์เริ่มเลย3ช่อ3ช่อใหญ่ๆเลยให้อะไรมาอีกหน้าให้รองกองรองกองใช่ให้สตาร์ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
อิ่มกันขอบคุณพี่น้องชาวใต้ทุกคนนะครับใช่ค่ะขอบคุณมากเลยที่เราไปเยี่ยมเขาบอกว่าอิ่มกันทั้งช่องใช่ค่ะอิ่มกันทั้งช่องเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราถ้ามีโอกาสเราจะไปเยี่ยมอีกแน่นอนใช่ไหมคะพอเพราะว่ามีความประทับใจมากเลยค่ะเพราะภาวนาอย่างเดียวให้ทำยังไงให้ไม่ขอเลยขอให้ราคายากับราคาปลามันขึ้นใช่ใช่ค่ะขอให้แบบดีขึ้นหน่อยเพื่ อพี่น้องของเราชาวใต้จะได้มีความสุขแล้วก็อยู่กันได้จากสามโลร้อยเป็นสองโลร้อยเพราะว่านะอย่าลืมตาสองโลร้อยนี่อยู่ได้เลยนะคะใช่ใช่ผมสังเกตว่าทำไมเศรษฐกิจดีไม่ดีดูตอนดูที่กั้นตองแล้วนะค่ะค่ะน้อยคนที่จะสั่งเป็นโหลใช่คนที่สั่งเป็นโหลคนมีตังจริงๆค่ะมีรายได้เป็นสองสามแสนต่อเดือนแต่จริงๆอ่ะแต่พี่น้องก็อาชีพประเภทกั้นใจซื้อสองขวดกันรู้เลยค่ะอยากประชิดปลาไม่เป็นราคาแต่ว่าพอเราไปถึงที่บ้านเนี่ยค่ะบางทีด้วยความประทับใจนะคะที่เราไปเยี่ยมอะไรอย่างงี้ก็เปลี่ยนจาก2ขวดเป็น1ลังก็เยอะเหมือนกันก็เยอะเหมือนกันนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยจริงๆที่ให้ความสนับสนุนช่อง13แสงไทยของเรามาโดยตลอดเลยนะคะและอีกอย่างนึงเลยนะถึงว่านะที่ประทับใจสุดๆก็คือมีผอ.ไปด้วยมีแฟนพันธุ์แท้ผอ.หลายท่านเลยทีเดียวบอกว่ามีอยู่1เคสมี1เคสอยากจะเมาประทับใจจริงๆคือพี่เมาเลยพี่ยกลังการตองอ่ะเป็นไงคะเดินลงไปปุ๊บไม่ต้องบอกออเดอร์ตั้งแต่ตอนแรกก่อนบอกออเดอร์ตั้งแต่ตอนแรกก่อนตอนแรก6ขวดค่ะ6ขวดปุ๊บพี่เป็นคนยกลังเองเลยค่ะค่ะยกลังเดินลงไปปุ๊บท่านผอ.เดินลงมาตามมาเห็นท่านผอ.หลังพี่ปุ๊บค่ะวิ่งผ่านพี่ไปเลยจ้าวิ่งผ่านพี่ไปเสร็จปุ๊บลืมน้ำสมุนไพรก้านตองเลยค่ะพี่ก็ถือลังอยู่อย่างนั้นค้างอยู่แล้วก็เขาก็วิ่งไปบอกลูกชายว่าถ่ายรูปให้หน่อยพี่ก็ถือตามถ่ายรูปไม่ได้ถ่ายรูปกับพี่นะถ่ายรูปกับผอ.สมบูรณ์นะถูกแล้วพี่ก็แบกลังก้านตองตามเดินตามหลังค่ะแล้วเป็นไงคะสุดท้าย1ลังค่ะบอกว่าใช่ค่ะนี่แหละคือแบบคือด้วยความประทับใจน้ำสมุนไพรก้านตองอยู่แล้วแต่พอเจอเป็นแฟนของท่านผอ.อีกใช่ค่ะไม่ได้ละให้ผอ.เล่าถึงความประทับใจในเคสนั้นนิดนึงผอ.จำได้อยู่แล้วแหละเพราะว่าอย่างนึกไม่ออกที่เราไปทำเคสกันตรงข้างหน้าที่เป็นรูปปั้นของที่เป็นนักเรียนโรงเรียนอาจารย์ใช่เป็นอาจารย์ท่านผู้ชมเพิ่งทราบนะครับเพิ่งทราบว่าสมัยที่ญี่ปุ่นบุกบ้านเราน่ะสงครามโลกนะคราวนั้นน่ะปรากฏว่าทางโรงเรียนศรียาไผ่ถามว่าทำไมจำแม่นล่ะศรียาไผ่นามจากคุณน้องเขยนะครับก็น้องเขยเขาก็เป็นเครือญาติเขาสมัยก่อนน่ะทำโรงเรียนแล้ววันนั้นที่เราไปอาจารย์ดวงใจอาจารย์ดวงใจนะครับซึ่งเป็นอาจารย์สอนอยู่โรงเรียนศรียาไผ่เป็นโรงเรียนที่ใหญ่และเป็นโรงเรียนที่ดังของจังหวัดชุมพรใช่ค่ะและวันนั้นก็อาจารย์บอกว่าสมัยก่อนอ้วนมากใช่ไหม80กว่า89 86 86นั่นแหละครับ86ถือว่า87กันแล้วกันค่ะเพราะอาจารย์ว่ามัน 86.9 เนี่ยจำได้ไหมอ่ะ87อาจารย์ว่าสมัยที่น้ำหนักตัว87ค่ะเดินขึ้นไปสอนชั้นที่3ต้องพักต้องพักเลยหัวใจมันจะขาดแทบจะขาดนะเพราะว่าแล้วตัวเองก็เป็นเบาหวานด้วยใช่ค่ะเป็นเบาหวานเป็นปวดเข่าและน้ำหนักเกินไม่รู้มาจากไหนคือต้องพักระหว่างทางใช่ไหมครับ3พอหลังจากนั้นก็ไปรักษามาทั่วค่ะทุกค่ะแทบทุกโรงพยาบาลว่ากันแท้ก็เป็นอาจารย์นี่ค่ะสุดท้ายตัดสินใจสั่งสมุนไพรก้านตองใช่ค่ะพอไปทานเสร็จท่านผู้ชมครับอาจารย์บอกว่าน้ำหนักมันหายไปไม่รู้มันหายไปไหนพอน้ำหนักหายไปจะได้อย่าว่าเลย3-4ชั้นวิ่งขึ้นยังได้เลยเหมือนต้องบอกนิดนึงว่าอาจารย์เนี่ยค่ะเขาดื่มมาหลายปีแล้วนะคะจนน้ำหนักมันหายไปเรื่อยๆจนปัจจุบัน 68. ได้ข่าวว่า68ค่ะก็68ลูกจาก86กลายเป็น68นะคะมันประกับกันใช่แล้วพอไปเจอกันก็โอ้ยสบสมบูรณ์จำได้จำได้แบบเจอไม่ได้ไงครับเพราะว่าเวลาเดินกระบวนทีไรเนี่ยก็พี่น้องชุมพรเนี่ยพี่น้องใต้ทั้งหมดเลยนะครับเป็นกำลังหลักทั้งกะปิทั้งเคยทั้งสตอลูกเนียงเงาะด้วยไหมคะเงาะเสบียงก็เสบียงในแล้วก็สตางด้วยใช่ไหมครับทุกสิ่งอย่างเลยส่วนภาคอีสานมีข้าวค่ะในกระบวนทีไรข้าวเนี่ยข้าวมะลิทั้งใต้ก็สตอลูกเนียงปลาเค็มแล้วอาจารย์ก็บอกว่าเอาละมาแล้วนี่ก็